ดีค่ะครูมินนี่ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อักษร On Learn ค่ะหนังสือ My English นะคะหน่วยที่หนึ่งเด็กขค่ะปหนึ่งนะคะนี่นค่ะลูกวันนี้ลูกนะคะเราจะมาทำการทำอะไรกันดีลูกเรียนไหมโนเราจะมาร้องเพลงกันดีกว่านะคะนี่คุณครูมินนี่เนี่ยได้มีการแต่งเพลงออกมาแล้วค่ะแต่ใครแต่งไม่ใช่ครูมินนี่นะคะครูมินนี่ทำไมลูกให้เพื่อนแต่งให้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกก่าวว่าเพลงนี้ ชื่อเพลงอะไรแล้วโอโหเนื้อหาเนี่ยนะคะต้องการร้องแบบสื่อเรื่องอะไรบ้างนะลูกเนาะ,ะเพลงนี้ชื่อว่า Hello นะคะเพลงชื่อสวัสดีจ้ามาดูเนื้อกันดีกว่าเนาะ,ะแล้วก็ออกเสียงตามนะอ่ะมาลูกมาดูทีละท่อนค่ะทุกคนคะออกเสียงตามท่อนแรกก่อน,นะคะ่ะ Hello อีกครั้งนึงนะคะ่ะ Hello มีคำว,ว่า hello กี่รอบลุก h e l l o ฮะ,ะห้าครั้งใช่ไหมคะ Hello แปลว่าอะไรนะ,ะไหนใครจำได้บ้าง สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช่ไหมฮะแบบนีไไ้ขึ้นมาเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยขึ้นมาก็น่ารักแล้วเนาะต่อมาลูกนะฮะพอเราให้โหลเสร็จปุ๊บคานี้ใครจําได้อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ย Nice to meet you Nice to meet you บางคนบอกอุ๊ยหนูคุ้นจังเลยเดี๋ยค่ะออกเสียงตามกันลูก Nice to meet you เก่งมากค่ะนะคะอีกครั้งค่ะขอฟังชัดๆค่ะเยี่ยมมากค่ะ Nice to meet you มาจากที่เราเรียนไปก่อนนั่นนี่คือคำว่า It's nice to meet you จำได้ไหมนะคะ It's nice to meet you ใช้เมื่อไหร่นะใช้เมื่อไหร่นะยินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะ It's nice to meet you ครูครูถามดีกว่าใช้เมื่อเราเจอกันครั้งแรกหรือใช้เมื่อเราเจอกันทุกวัน ถูกต้องเลยค่ะใช่ว่าเราเจอกันครั้งแรกนะคะ it's nice to meet you นะคะ nice to meet you อ่ะอีกครั้งลูกเก่งมากอะ่ะ nice to meet you nice to meet you and say hello and say hello อ่ะนี่คุณครูจะไฮไลท์ทีละท่อนก่อนนะแล้วหนูก็ทำไมลูกออกเสียงไปพร้อมเกับคุณครูหนึ่งรอบรอบหนะ้าคุณครูจะให้หนูออกเสียงทีละท่อนนะคะเริ่มเลยนะคะ hello อ่ะคุณครูต้องไฮไลท์สิคะคุณครูขีดทำไมคะเด็กๆคะคุณครูเบอร์ขนาดเดี๋ยดิคะเอาสีเดี๋ยดิคะสีม่วงไม่รู้นะสวยงามนะคะ hello. Hello. hello 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 อ่าพร้อมกันได้ไหมได้ไหมหยอ,อกเสียงผิดนะบาองคนเอาเสียงเป็นแตงโมแตงโมแตงโมไม่ได้นะลูกนะต้องเป็น hello เดี๋ยวบางทีแบบติดจะร้องเป็นเพลงแล้วนเนี่ยต่อมาลูกพร้อมกันนะคะ nice to meet you Nice to meet you and say hello อ่ะตาหนูลูกคำว่าอ่าต่อมาค่ะเก่งมากต่อไปลูกเยีย่ยมมากเลยนะคะความหมายแปลว่าอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมสวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักกันใช่ไหมคะ It's nice to meet you ท่อนต่อมาค่ะเด็กๆคะท่อนที่สามค่ะ บอกว่า hello hello เหมือนเดิมใช่ไหมคะ hello 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 ข้างหลังเป็นละ how are you how are you how are you ใช้เมื่อ,อไหร่นะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมแล้วยลืมเครื่องหมายคำถามหรือ question mark ข้างหลังด้วยนะอ่ะมาลุกมาตอไปลูก I'm fine I'm good I'm great ออกเสียงพร้อมกันตามคุณคูณหนึ่งรอบ Hello 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 เดี๋ยวบอกโหทำไมเขาให้โหลเยอะจังครับเขาชอบสวัสดีเพื่อนไงนะฮะต่อมาลูก How are you เก่งมากค่ะ How are you เยี่ยมจริงๆ I'm fine เลิศ I'm good โลดมาก I'm great เยี่ยมมากแปลว่าอะไรบ้างเอ่ยสบายดีไหมคือคำว่า how how are you สบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างเขาตอบว่าอะไรนะสบายหรือไม่สบายลูกเขาสบายดี I'm fine หรือเปล่าไม่คำว่าลีกลูก I'm good แล้วก็คำว่า I'm great นะอย่าลืมเสิ่งตัว f กับตัว g ด้วยนะเด็กๆขา ต่อมาลูกนะคะเขาล้องต่อว่าอันนี้อุ้ยเราเคยล้อไปแล้วเมื่อกี้แนวอาจสรย์ก็คือคฟังหนึ่งรอบซิลูกเขาพูดว่าใช่ ai, Nice to meet you พร้อมกัน,นะคะ่ะ Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะ Nice to meet you ท่อนต่อไป and say hello and say hello แล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่า Hello 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 คราวนี้เรามาท่องพร้อมๆกันก่อนหนึ่งรอบนะทําเพลงเลยนะลูกนะเด็กๆคะอันนี้ไม่ต้องไฮไลท์นะคะลูกหนูทําไมลูกไปแบบปี๊ดๆเลยนะฮะนี่นี่บางคนบอกไม่เอาจะไฮไลท์จัดให้นะจัดให้เริ่มเลยหนึ่งมาอ่ะออกเสียงพร้อมกันพร้อมกันนะไม่ต้องพูดตามนะไปพร้อมๆกันเลยค่ะ Hello Hello Hello, hello. 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 Nice to meet you. Nice to meet you. And say hello. 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 How are you? How are you? I'm fine. I'm good. I'm great. Nice to meet you, nice to meet you, and say hello, 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 hello. hello. นับสิลู้ว่าวันนี้เราไปการพูดคำว่า hello ลูกกี่หนึ่งแสนรอบลูกนะลูกนะมาลูกมาคารันลูกเรามาใส่เพลงกันดีกว่าเด็กครับมื่กบอกทำนองเพลงเป็นยังไงเมื่อกี้ไงลูกหนูได้ฟังคุณครูร้องเพลงมาเมื่อกี้ะ เมื่อกี้ไม่ได้ท้องนะเมื่อกี้คือร้องเทลเองลูกเมื่อกี้คือแบบใส่ทํานองแล้วค่ะนะคะทํานองเพาะไหมลูกเก็บเทียบกันดีกว่าว่าคุณคุณมินนี่ร้องเมื่อกี้กับต้นฉบับของเขาอันไหนเพาะกว่ากันนะคะอย่าบอกว่าเขาหรือบอกให้บอกว่าทําไมลูกคุณคุณมินนี่โอเคไหมคะ่ะนะคะมาค่ะฟังเลยค่ะใครบอกคุณคุณมินนี่นะยกมือว่าคุณคุณมินน้องเพาะกว่าคุณมินนี่จะไปหาหนูที่โรงเรียนเลยนะคะนี่ลูกไปฟังหนึ่งรอบนะคะหรือว่าเหมือนกันหรือเปล่า เปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะลุย ละ่ะนะคะคิดว่าร้องได้ไหมลูกมาบอกร้อ,กองไม่ได้ไม่จริงหนูเพิ่งฟังรอบแรกไงห,หนูก็เลยยังร้องอาจจะแบบยังจำำําทํานองไม่ได้แต่ครูเชื่อเลยว,ว่าหนูจําเนื้อเพลงได้แล้วเดี๋ยวคราวนี้ลูกเรามาร้องพร้อมกันดีกว่าเอากี่รอบดีลูกเอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวครูถามนี้ดีกว่าน้องไม้เอากี่รอบคะน้องไม้ไม้บอกเอา500อโอโห้ารอยรอบโอ้โหไม้ค่ะนะคะเยอะเกินไปลูกคุณรูณณจัดให้ลูกสองพร้อไมไอม,อมลองรอบแรกดูก่อนถ้ารอบแรกเนี่ยยังแบบ นั่นเดี๋ยวเรารอบสองกันเริ่มเลยนะคะมานะคะนี่เดี๋ยวคุณคุณมินจะเป็นการแบบโชว์นะคะมินนี่เดอะวอยนะคะาบอกาบอกปรากฏปีไหนปรากฏปีหน้าคะ่ะ hello 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 hello, hello. เดบอกโอ้โหเกือบแล้วค่ะคุณครูขาขออีกหนึ่งรอบได้ไหมคะนางฟ้าจัดให้นะคะอีกหนึ่งรอบสุดท้ายใครทุกคนลูกถ้าใครลูกได้บางไม่ได้บางบางคาําทันบังบางคาไม่ทันบอกไม่เป็นไรลูกฝึกไปเรื่อยลูกฝึกออกเสียงฝึกไปเรื่อยๆหนูร้องได้เองจริงไหมมีใครแบบเก่งมาแต่แรกไหมลูกไม่มีคนเรามันฝึกฝนนะคะนะคะเริ่มเลยค่ะมาเลยลูกเติต์ด,ตด ดนตรีมามีโฆษณาไม่ลูกไหมมีนะคะ ท่อนที่เสียงเขาลูกกับคุณครูมินนี่อันไหนเพราะกับการลุกอันคุูครูมินนี่แน่นอนคุูครูมินนี่รู้เล้เพราะว่าครูมินนี่เนี่ยฟังด้วยนะคะว่าแบบเสียงใสเหมือนนกในติงเกลเลยย่าเด็กๆคะเพลงของเราลูกไปแล้วค่ะเรามาทวนกันดูก่ะนะคะว่านี่เรื่องต่อไปที่เราเรียนกันไปเนี่ยมีเรื่องอะไรอีกบ้างเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของตัวอักษรค่ะเด็กๆค่ะลูกนะมาดูกันได้กับว่าตัวอักษรเนี่ยเด็กขาเอ๊ะจำได้นะว่าครูแนงได้สอนไปใช่ไหมลูกว่าตัวอักษรเนี่ย บางทีนะคะชื่อของเขาโอ้โหเอาจริงๆเลยเร้อเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าชื่อเขากับเสียงของเขาเนี่ยเอาจริงๆเหมือนกันจําเป็นต้องเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันจริงป่ะมาทวนเลยตัวแรกนี่คุณครูคจะขีดดีกว่าว่าจะเอาตัวอะไรบ้างก่อนนะคะให้เดาว,ว่าเอ๊ะครูขีดคำหน่งน,นี้ยเพราะอะไรนะอ่านี่ตัวแรกค่ะนะคะตัวนี้ค่ะอ่าตัวต่อไปตัวนี้ค่ะนะคะ ตัวนี้ต่อดีกว่าอุ้ยอะไรอีกดีอันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เป็นตัวนี้เลยค่ะนะเป็น a e i o u ค่ะ a e i o u เดี๋ยวบอกคุณครูคิดสิ่งเหล่านี้ทำไมเพราะว่าตัวอักษรเหล่านี้นะคะมันเป็นอะไรลูกมันเป็นตัวสระจริงไหมคะเป็นตัวสระอะคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเอ่อชื่อของเขาเนี่ยตัว a อย่างเงี้ยตัว e ตัว i ตัว o ตัว u เนี่ย เสียงเขาอะกับชื่อเขาอะมันเหมือนกันหรือเปล่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมนะไม่เหมือนจริงไหมมาถ้าไม่เหมือนทวนเลยว่าแต่ละตัวนั้นเสียงออกว่าอะไรเริ่มต้นที่ตัว a อ a ออคือเสียงแอะอะพร้อมกันลุก a ออแอะอแอะตัวอย่างไหมเช่นอะไรดีนะผลไม้ลูกสีแดงแดงนะบอกเขตอบ Cherry ไม่ใช่ Cherry ค่ะนะคะต้องมี A ค่ะ A แะอแอเลยลูกลูกนี้ดีกว่าค่ะนะคะนี่เลยนะคะอาแอปเปิลแอปพร้อมกันลูก A a แอ l แอปเรวมกัน A แอดแอปเปิลเแอดแอปเเก่งมากค่ะตัวต่อไปค่ะเด็กๆคะตัวที่2ลูกตัวอะไรลูกตัว E ค่ะเด็กๆะะบางคนบอกอุ๊ย E คือเสียง E หรือเปล่า อันนั้นมันจะเหมือนกันสิใช่ไหมชื่อเขาคืออ e, ีแต่เสียงของเขาคือเสียงเอะค่ะนะคะอีเ e, พื่อให้ลูกอ e. e ีเอะอีเอทอีเอทเช่นคำว่าอะไรดีนะที่มีคำว่าเอะข้างในที่เรากินทุกเช้าลูกแอปเปิลผ่าแล้วค่ะแอปเปิลมันผ่าไปแล้วค่ะเด็กๆขากินอะไรลูกกินอะไรลูกอ่ากินนี่ลูกอีด e ับบลจี G, ค่ะนี่เลยะคะ่ะเด็กๆกินไหมลูกนะใช่ไหมออกเสียงว่า เอกเอกอ่ะพร้อมกันลูกอีอ <one> ีเอกอีเอกเอกอีเอกเอกอ่ะอีกครั้งลูกอีเอกเอกเก่งมากๆเลยนะคะตัวที่สามค่ะตัวไอค่ะนะคะชื่อของเขาคือชื่อน้องไอแต่เสียงเขาไม่ใช่เสียงน้องไอนะคะเสียงเขาเป็นเสียงน้องน้องอีค่ะไออีค่ะเด็กๆเขาลูกอ่ะเอาใหม่ลูกไอไออี อ่าอเก็บมากไออิขอตัวอย่างหนึ่งคำคำว่าอะไรน,นะที่มีคำว่าไอแล้วก็เอาเสียงเป็นอิเออคำว่าได้ลูกคุณครูขึนขนข้นต้นได้ลูกนี่คุณครูใบให้ลูกไอขึ้นต้นเลยอ่าลงท้ายด้วยตัว N ค่ะนะไออิอินอ่ะพร้อมกันลูกไอไออิไออิอินเก่งมากเป็นเสียงอินะคะเสียงอินะตัวต่อมาตัวโอลูกตัวโอหลายคนเดาลูอุ๊ย ตัวโอต้องเป็นเสียงโรอโอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะคะโอคือเสียงออกใครเด็กคะออกเสียงพอนก็ลุกโอโอออกโอออกอันนี้อาจจะแบบดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เนอะโอออกนะคะตัวอย่างดีวยวก่อนคาว่าอะไรดีลูกเบื่อแล้วกิน Apple อ้โอ่ะทําไมลูกมันไม่ค่อยเปรี้ยวเลยค่ะอยากกินทาไมลูกผลไม้แบบเปรียปร้ยวอมหวานนะคะนี่ดีกว่าลูก O R A N G E เนาะนี่เลยลูกลูกอะไรนะนี่นี่นี่ดูอะไรเลยเอ่ย orange เนาะ orange พร้อมกัน O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  orange อีกรอบหนึ่งลูก O O orange เก่งมากเลยและตัวสุดท้ายลูกตัว u เอ้ยตัว u ชื่อน้องยูซาะอูหรือเปล่านะเสียงอ่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเสียงให้ลูก อะค่ะ you are นะคะพร้อมกันลูก you are you are เชน่นคำว่าอะไรดีเอ่ยนึกออกแล้วเป็นการ์ตูนเนาะคุณปู่คุณปู่ชื่อไหมลูก you are นี่เลยลูกนะอ่ะ up up ออกเสียงพ่อก็ลูก you you are you are up you are up เก่งมากๆเลยเห็นไหมคะหนูจำได้เลยนะลูกเนาะ ต่อไปดีกว่าลูกเด็กๆคะมีบางคําก็แอบร้ายนะคะเช่นนี่ค่ะคํานี้ค่ะตัวนี้ลูกนะตัว c ค่ะเด็กๆคะชื่อเขาคือตัว c ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งค่ะตัว k ค่ะเด็กๆคะนี่ค่ะตัวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยค่ะนะคะตัว c กับตัว k ลูกเด็กๆรู้หรือเปล่าเขาคนละชื่อกันก็จริงใช่ไหมอันหนึ่งคือตัว c อันหนึ่งชื่อน้อง c อันหนึ่งชื่อว่าน้อง k เนาะตัว k แต่มันร้ายมาก เสียงของเขานั้นเป็นเสียงเดียวกันนะเป็นเสียงเคค่ะเคนะคะอ่ะพร้อมกันลูกซีเคซีเคอะเคอะเคอเคอซีเคอะเคอระวังนะคะซีก็เป็นเคนะคะชื่อน้องซีเป็นเสียงเคชื่อน้องเคเป็นเสียงเคเก่งมากๆเลยตัวต่อไปที่น่าสนใจตัวไหนอีกดีนะ คุณคูนึกออกแล้วอยู่ข้างๆน้องเอนะคะข้างๆน้องเอน้องเอข้างๆน้องเอคือตัวอะไรเอ่ยน้องบีจะไหมเขาชื่อว่าน้องบีเนาะเสียงน้องบีน่คือเสียงยังไงนะนี่มาดูน้องบีกันดีกว่าน้องบีเขาไม่ได้มาคนเดียนลูกนะเขามีเพื่อนคนหนึ่งหลูกสนิทกันมากๆเลยเขามีความแบบคล้ายคลึงกันนิดหน่อยคือน้องพีค่ะนะคะน้องพีหลูดได้บอกคุณคู่คาเขาคล้ายกันยังไงเพราะว่าสองเสียงนี้ค่ะได้มีการเมมริมฝีปาก เอางี้หนูนึกภาพตอนหนูได้เด็กเคยดิดหนังยางไม่ลูกเคยแบบเป่ากบเป่าหนังยางไม่ลูกที่แบบตอนนี้คาว่าแบบเพอเพอหนังกระติกแดงๆที่เราเอามาเป่าแข่งกับเพื่อว่าใครแบบเป่าได้ทําไมลูกปลิวกว่ากันเลยไงนะคะเพอเพออันนี้คือพีพีเพออย่าลืมต้องมีการกระแทกแบบปึ้งเหมือนกับเป่าออกมาจากปากเลยอ่ะเราเป่าหนังยางก่อนอ่ะพร้อมกันอ่าเป็นตัวพีเพอ ตัวบบบอ่ะคาวนี้พร้อมกัน B แล้ว P บพบพพแล้ว B, P, B, P, B. ีเพบพบครูจะพูดตัวหนึ่งแล้วดูบอกว่ามันคือเสียงอะไร P P เพเก่งมาก B B เบเก่งมาก C อ่ะไม่เสอะนะ C เก่งมากมากเลยค่ะเห็นไหมคะสองตัวเมื่อกี้ลูกเอคกับซี K G C เนี่ยเสียงเดียวกันแต่บีกับพีเนี่ยคล้ายๆกันต้องมีการเหมือนเราเป่ากบเป่า,ปาลมออกมาจากปากก่อนเนาะเหมือนกระแทกออกมาปึ้งเลยอะไรเงี้ยพ e r มีตัวหนึ่งนะไทยเราไม่มีอีกอันหนึ่งนะตัวเอสลูกน้องเล็กค่ะแต่บางคนบอกมีคะ่ะบ้านหนูมีตัวหนึ่งเขาโอ้โหออกสิ่งนี้ทุกวันเลยคะ่ะบางวันเจอบนที่นอนด้วยนะคะดเด็กๆคะ่ะนี่ตัวอะไรลูกเสียงยางงี้ลูก เดาซินี่คือเสียงของตัวอะไรลูกมีแบบว่าเขาเรียกแบบยังไงอะ่ะเหมือนกับมีลมแทรกฟันออกมาอะไรเงี้ยนะคะเสอเสตัวเอสจริงไหมชื่อว่าน้องเอสค่ะแต่เสียงเป็นเสียงเสเส,สนะคะอ่ะนั่นเองค่ะครูครูจะขอทวนทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยลูกครูครูคจะเลือกมาทีละคำแล้วนุ่บอกคุณครูมินนี่ว่าแต่ละคำชื่ออะไร แล้วเป็นเสียงอะไรโอเคไหมเริ่มตัวแรกอืมติดึงตัวด,นะด,ด,ด,ดีเก่งมากเสียงเดนะดีเดดีเก่งมากๆค่ะตัวต่อไปดีกว่ลูกนะนี่นี่ตัวไหนดีเอ่ยลูกตัวนี้ดีกว่าติด,ด์ดึง f ค่ะ f F ออีกสักตัวนะตัวเป็นอ่าตัวนี้คือตัว L นะคะเป็น L L L อเก่งมากต่อไปที่เราเรียนกันเนี่ยโอ้โยังมีการแนะนำตัวการทักทายด้วยใช่ไหมลูกอันแรกค่ะให้เรากับทายเราใช้เมื่อไหรเออเป็นการทักทายแปลว่าแบบสวัสดีทักทายการเอาต่างกันยังไงอะถ้าเกิดเพื่อนกันเราใช้คําว่า Hi กับคุมินี่หนูใช้คำว่า Hello ใช่ไหมคะตามาหลุกเมื่อเราทักทายเสร็จปุ๊บแนะนำตัวเสร็ว่าเราชื่อว่าอะไรเราก็ใส่คำว่า i m นะะ i m ย่อ,ยอม,มาจากคำว่าอะไรลูกอ m um. I a m ใช่ไหมคะ a m นี่นะเขียนคำเต็มให้ไม่ลูกนี่เขียนให้นิดนึงแล้วกันนะคะเผื่อใครต้องการเนาะย่อม,มาจากคำว่า I Am เป็นออ m ตามด้วยชื่อเช่นคนนี้ลูกน้องมาชื่อว่า a m um, My อามอยคนนี้ลูกเชื่อเลยค่ะหน้าคุณคุณมากเลยค่ะอาร์มมนี่อามมนี่นะคะหรือสมมตินหนูชื่อว่าทอมลูกหนูก็บอกว่าเลยอาร์มทอมอาร์มทอมริงไหมคะแล้วบอกว่าอะไรต่อคะยินดีที่ได้รู้จักกัน it's nice to meet you it's nice to meet you ตัวอย่างเชน่น Hello I'm May สวัสดีจ้าฉันชื่อ m มย์จ้า Hello I'm m a r k สวัสดีครับผมชื่อมาร์ครับ It's nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักกันนะครับต่อมาเลยเด็กคะ่ะบอกา,าบอกหนูวันวนหนึ่งหนูจะพูดแค่ว่าแบบสวัสด,ดีแล้วแนะนำชื่อหรอไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมหนูก็ต้องมีอะไรที่แบบมากกว่านั้นใช่ไหมลูกเช่นาการกล่าไวไหว้ลูกสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเชา้าตอนกลางวันตอนเย็นอ่ไงเงนะคะอ่าสามตัวแรกมาคู่กันเนอะตอนเชา้าใช้คําว่ากิดเลยลูก Good morning นะคะ Good morning. สวัสดีตอนเช้านะครับนะคะ Good morning ต่อมาลูกไปกินข้าวกลางวันกลับมามาเจอเพื่อนค้าบตอนบ่ายต่อทักทายเพื่อนด้วยคำว่า Good เลยลูก Good afternoon Good afternoon นะคะอ่ะาบางทีกลับบ้านไปตอนเย็นๆนะคะประมาณแบบหกโมงเย็นกว่าๆแล้วเจอคุณแม่เงี้ยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะสวัสดีตอนเย็นค่ะ Good evening ใช่ไหม Good evening Good evening สวัสดีตอนเย็นค่ะหลังจากนั้นลูกเราก็แบบออกไปเล่นกับเพื่อนเรานิดนึงอะไรเงี้ยจะจากเพื่อนละบอกเพื่อนว่าอะไรดีแกไปแล้วนะกลับบ้านแล้วนะด้วยคำว่า Good bye ใช่ไหมก o d b า e อุ๊ยนี่มันก็ดึกแล้วนะเข้านอนเข้านอนละฝันดีราตรีสวัสดิ์ด้วยคำว่า กิกิทไนท์นะกิทไนท์นะฝันดีราตรีสวัสดีเด็กเขีนไปลูกนี้เลยแบบเป็นสามเอ่อสามแบบเลยค่ะสามอันแรกค่ะใช้เมื่อทำไมลูกสวัสด,ดีกันอันที่สี่ใช้เมื่อเราจากกันใช่ไหมคะกิทบายและอันที่ 5, ห้าลูกกิทไนท์ใช้เมื่อเราเข้านอนฝันดีราตรีสวัสด์ใช่ไหมคะมีเหลือไห่นะจะได้หรือเปล่านะเด็กเอ๊ะใครจำได้บ้างคุณคุณมินี่เนี่ยยังลืมเลยเห็นไหมเนี่ย โอ้คุณูมินนี่นึกออกแล้วนึกออกแล้วลูกเราลูกจะขอให้ใครช่วยเราเราจะขอบคุณเขาอะไรเงี้ยเราจะขอโทษเขาอะไรเงี้ยเราใช้คําว่าอะไรดีเด็กๆบอกคุณคูมินนี่ดีกว่าอันแรกคุณคูมินนี่เนี่ยบังเอิญนะคะทาของของหนูพังค่ะคุณคูมินนี่ก็เลยบอกว่าอุ๊ยคุณคูมินนี่ทาของหนูพังลูกคุณคูมินนี่ขอขอโทษด้วยคาว่าอะไรลูกขอโทษ excuse me หรือว่า sorry เก่งมากค่ะนะขอโทษเราใช้คําว่า Sorry เมื่อเราทำความผิดใช่ไหมะคะอันต่อมาคือคุณมีนี่ี่ยไปที่หนึ่งแล้วก็จำถามไม่ได้ว่าตรงนี้มันที่ไหนอะไรเงี้ยไปเจอคนไปถามทางเขาเแบบเออน้องค่ะพี่จะไปเนี่ยค่ะโรงเรียนเนี่ยค่ะไปทางไหนเหรอคะก่อนจะถามเขาลูกว่าบอกทางได้ไหมคะต้องเกิดว่าอะไรก่อนขอโทษนะคะใช้ sorry ได้ไหม No ไม่ได้นะใช้คำว่า Excuse meExcuse me, Excuse me. นะนี่เลยลูกใช้ว,ว่า excuse me นะคะนี่เลยค่ะคำนี้ลูกเนอะอ่าฉันมลาลบไปทำไมลูกขาดจังวะเขาใช่ไหมคะเอมอีไหมนะอืม,ม,นะอมได้โปรดได้โปรดขอร้องเขาได้โปรดต้องใช้คำว่าอะไรลูก please นะ please นะมีคนทำดีกับเราเราจะขอบคุณเขาค่ะด้วยคำว่า Thank you เก่งมากค่ะ Thank you นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Thank you และสุดท้ายเป็นยังไงบ้างสบายดีปะเนี่ยชื่อว่าล,ลูกสบายดีไหม How ในลูก How are you How are you อย่าลืมเครื่องหมายเลยด้วยเอยลูกเครื่องหมายคำถามนะคะ question mark เนอะก็แบบคำถามด้วย How are you ฉันสบายดีสามตัวสุดท้ายก่อนจากกันค่ะ คำว่าอะไรคะลูกก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ลูกคำตัวสุดท้ายลูกฉันสบายดีลูก I'm um, ขึ้นต้นเลย I'm 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 fine I'm um, I'm good และคำว่า I'm um, I'm great เด็กๆลูกโอ้โหนี่พอจดมาเด็กๆเ,เห็นไหมเต็มเลยลูกที่เราเรียนด้วยกันไปเนี่ยเป็นแบบสิบ,บคำเลยค่ะเนี่ย เอาไปใช้ทั้งหมดเลยลูกนะพยายามหาโอกาสในการใช้เรื่อยๆนะคะภาษาอะไรเงี้ยเนาะเราจะได้ไม่ลืมหรือเจมันจะได้เป็นสิ่งที่เราชินกับตัวเราไปตลอดติดตัวเราไปเรื่อยๆ,ๆเลยอย่างเงี้ยเจอคนก็ทําไมลูกทําผิดก็พูดว่า sorry ขอร้องก็ใช้ว่า please เจอเพื่อนตอนเช้าก็ใช้ว่า hi เจอคุณครูมินี่ตอนเช้าก็ใช้ว่า good morning โอเคไหมคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหนังสือเรียน my English กันนะคะเด็กๆแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะ ในครั้งถัดไปวันนี้คุณคูณมินี่ขออนุญาตลาแล้วนะคะก o บ d าายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education